สวัสดีค่ะช่องสหายนิยายรักบายเฉียนเปาและช่องเฉียนเปา168ช่องรีวิวสปอยนิยายจีนแปลนะคะวันนี้จะมาพูดถึงนิยายแนวตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ในร่างอื่นเรื่องสามีฆ่ากลายเป็นท่านอาเสียแล้วเป็นเรื่องราวของคู่รักที่รักกันมากถูกทำให้เข้าใจผิดจนต้องแยกจากกันเพราะความหัวอ่อนไม่ทันคนและไม่เชื่อใจกันมากพอการกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในสถานะใหม่นางเอกในชื่อเดิมต้องเรียกอดีตสามีว่าท่านอาคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีสปอยนะคะถ้าไม่ต้องการให้เสียอรรถรสในการอ่านกดปิดได้เลยค่ะชื่อเรื่องสามีฆ่ากลายเป็นท่านอาเสียแล้วผู้เขียนฉางกัวรั่วเยี่ยผู้แปลอวี่จำนวน3เล่มจบสำนักพิมพ์แจ่มใสพระเอกจิ้งหนิงโหชุยจี้หลิงผู้บัญชาการมณฑลทหารนางเอกเจียงชิงว่านมาเกิดใหม่ในร่างบุตรสายตรงจวนหยงชางป๋อที่มีชื่อเดียวกันเป็นแนวพีเรียดจีนย้อนยุคกับชาติมาเกิดทวงความยุติธรรมโรแมนติกปมความจริงในอดีตแนวครอบครัวอำนาจแก้แค้นสำนวนภาษาการแปลการบรรยายภาษาค่อนข้างดีนะคะการดำเนินเรื่องเร็วไม่ยืดเยื้อเนื้อหามีความสมเหตุสมผลไม่เน้นการเมืองแต่เน้นการจัดการในครอบครัวนางเอกพระเอกดำเนินเรื่องตามแก้แค้นแทนนางเอกปมทุกอย่างที่สร้างขึ้นได้รับการแก้ไขชัดเจน NC โคมบรรยายว่าพระเอกหน้านิ่งแต่บนเตียงเผด็จการเอาแต่ใจมากในชาติก่อนเจียงชิงว่านมีจิตใจดีหัวอ่อนเชื่อคนง่ายไม่ทันคนเป็นบุตรสาวคนเดียวของพ่อค้าผู้มั่งคั่งร่ำรวยของเอาหวินโจถูกเลี้ยงดูประคบประหงมมาอย่างดีครอบครัวเตรียมมั่นหมายให้กับเปี้ยนเอวี่เฉิงบุตรชายของเจ้าเมืองเอาหวินโจผู้หล่อเหลาร่ำรวยแสนดีที่เติบโตมาด้วยกันและมีใจรักทนุถนอมนางยิ่งแต่นางกลับถูกตาต้องใจชุยจี้หลิงบัณฑิตหนุ่มผู้ยากจนที่บิดาจ้างมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือให้นางเขามาคุกเข่าเพื่อสู่ขอนางอยู่3วัน3คืนไม่กินไม่ดื่มหลังถูกบิดานางที่มีภรรยาใหม่ยุแยงกีดกันเจียงชิงว่านจึงยอมหนีตามเขาไปเขารับปากว่าจะรักและดูแลนางอย่างดีแต่ด้วยครอบครัวยากจนหลังย้ายไปการโจสามีออกไปทำงานในจวนหนิงอ๋องทำให้ถูกแม่และน้องสามีดูถูกเหยียดหยามรังแกหลังจากนั้น3ปีนางก็พบว่าสามีกับสหายรักมีใจให้กันและยังลอบมีบุตรด้วยกันอีกแม่สามีและสหายรักต่างขอให้นางยอมรับอีกฝ่ายเป็นอนุภรรยาของสามีเมื่อนางไม่ยินยอมแม้สามีจะไม่รับปากแต่ทั้งสองมีปากเสียงกันรุนแรงด้วยความหึงหวงก่อนสามีไปราชการในเมืองหลวงนางตื่นมากับพบว่าถูกสามีรักส่งไปเป็นสตรีบรรณาการให้แก่ฮ่องเต้ชลาเพื่อหวังอำนาจสุดท้ายนางต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในโรงซักล้าง3ปีให้หลังเมื่อได้ข่าวว่าอดีตสามีทิ้งฐานะบัณฑิตเข้าร่วมกองทัพและกำลังนำกำลังบุกวังหลวงนางจึงตัดสินใจกระโดดสระน้ำเย็นจบชีวิตลงในเดือน12ด้วยความแค้นเคืองหวังตัดสัมพันธ์ในชาตินี้กับอดีตสามีหลังจากนั้น6ปีเจียงชิงว่านได้ฟื้นมาในร่างของบุตรสาวสายตรงจากภรรยาเอกของจวนหยงชางป๋อที่มีชื่อว่าเจียงชิงว่านเหมือนกัน
ร่างใหม่เป็นเด็กสาวอายุ14ปีนิสัยเดิมร่าเริงซุกซนระหว่างเดินทางลี้ภัยสงครามจากการโจไปเมืองหลวงได้พัดตกน้ำจนล้มป่วยเจียงชิงว่านอาศัยความช่างสังเกตพบว่าเจ้าของร่างเดิมไม่เป็นที่รักของผู้เป็นย่าและบิดาผู้หญิงผู้เฒ่าเจียงเป็นคนแข็งก้าวเห็นแต่ผลประโยชน์ชอบเด็กว่าง่ายวางตัวดีเจียงชิงว่านหลังเกิดใหม่อีกครั้งหวังเพียงอยากใช้ชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยดีมารดาอ่อนแอไม่สู้คนถูกส่งมาดูแลแม่สามีเพื่อแสดงความกตัญญูสามข้างกายบิดายังมีเมิ่งอีเหนียงอนุภรรยามากแผนการจอมเสแสร้งและบุตรสาวสายรองที่ไม่เห็นหัวใครคอยยุแยงเพื่อชิงตำแหน่งภรรยาเอกเจียงชิงว่านที่หวังเพียงจะมีชีวิตดีๆในชาติใหม่จึงต้องวางแผนเพื่อช่วยรักษาตำแหน่งภรรยาเอกของมารดาด้วยชาติก่อนเคยทุกข์ทนมาในโรงซักล้างในวังนางจึงเปลี่ยนเป็นคนสุขุมวางตัวดีพยายามทำตัวให้เป็นที่รักใคร่ของฮูหยินผู้เฒ่าเจียงที่มากอำนาจในจวนหยงชางป๋อเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีในวันข้างหน้าการที่นางคิดว่าชาตินี้จะไม่ต้องพบเจอคนรู้จักในอดีตอีกแต่เหมือนจะหนีไม่พ้นนางต้องพบกับศัตรูในอดีตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อพบว่าตระกูลเจียงและตระกูลชุยมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นในอดีตหลังเจอชุยจี้หลิงนางยังต้องเรียกเขาว่าท่านอาอีกด้วยในจวนหยงชางป๋อเมืองอีเหนียงอดีตเป็นบุตรสาวบุญธรรมที่ฮูหยินผู้เฒ่าเจียงรับไว้เพราะพี่ชายของนางสละชีวิตช่วยเจียงเทียนโหยบุตรชายสุดท้ายเมืองอีเหนียงกลายมาเป็นอนุภรรยาของเจียงเทียนโหยมีบุตรธิดาอย่างละหนึ่งเนื่องจากฮูหยินผู้เฒ่าเจียงไม่ยอมรับจึงอยู่ในเมืองหลวงมาตลอดเมืองอีเหนียงมีจิตใจทะเยอทะยานมากแผนการจึงวางแผนกำจัดเหยาซื่อภรรยาเอกก็ถูกเจียงชิงว่านและฮูหยินผู้เฒ่ารู้ทันจัดการโดยหาอนุภรรยาที่ยังสาวมาให้เจียงเทียนโยสร้างความแค้นเคืองให้เมืองอีเหนียงอย่างยิ่งในงานแต่งของโจหุยผู้ใต้บังคับบัญชาของชุยจี้หลิงกับหลี่เยี่ยนหลูสตรีบรรณาการที่ถูกส่งไปพร้อมเจียงชิงว่านทำให้ทั้งเจียงชิงว่านและชุยจี้หลิงได้พบกับเปี้ยนอวี่เฉิงที่เปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าอวี่เฉิงข้างกายเขายังมีภรรยาและบุตรสาวอายุ5ขวบอีกด้วยเรื่องนี้ทำให้ชุยจี้หลิงได้รู้ความจริงว่าเจียงชิงว่านไม่ได้ไปหาเปี้ยนอวี่เฉิงเขาเริ่มมองเห็นความผิดปกติบางอย่างในจดหมายที่ถูกทิ้งไว้ทำให้รู้ว่าเรื่องนี้มีเงื่อนงำถูกลวงให้ตามหาผิดทางมาตลอดการไปจวนจิ้งหนิงโหทำให้เจียงชิงว่านได้พบกับผู้หญิงผู้เฒ่าชุยแม่สามีในอดีตและซุนอิงเสวียนสหายรักที่เคยทรยศหักหลังรอบมีสัมพันธ์กับสามีนางแต่จนถึงตอนนี้ทั้งซุนอิงเสวียนและชุยจี้หลิงก็ยังไม่ได้แต่งงานกันและข้างกายชุยจี้หลิงก็ไม่มีผู้ใดซุนอิงเสวียนเป็นบุตรสาวของภรรยาลับของซุนซึงผิงนายกองเล็กๆที่มีภรรยาอยู่แล้วนางจึงถูกเลี้ยงอยู่ข้างนอกอย่างขัดสนแต่ก็ได้เจียงชิงว่านให้การช่วยเหลือมาตลอดซุนอิงเสวียนวางตัวดีสุภาพเรียบร้อยอ่อนหวานแต่ใจจริงอิจฉาริษยาเจียงชิงว่านที่ฐานะร่ำรวยและเป็นที่รักใคร่ของสามีนางจึงออกอุบายว่ามีใจร่วมกันกับชุยจี้หลิงและกำลังตั้งครรภ์หลังถูกเจียงชิงว่านปฏิเสธไม่รับนางเป็นอนุภรรยาของสามีจึงหาทางหลอกล่อยุยงข่มขู่ชุยหวาหลันน้องสาวชุยจี้หลิงให้ร่วมมือกับนาง
ปลอมแปลงจดหมายและหนังสือหย่าสามีลักพาตัวเจียงชิงว่านไปเป็นสตรีบรรณาการของฮ่องเต้ชลาตอนชุยจี้หลิงไม่อยู่แต่กลับพบว่าชุยจี้หลิงรักมั่นกับเจียงชิงว่านมากแม้รู้ว่านางหนีไปกับเปี้ยนอวี่เฉิงเขาก็ยังไม่ยอมรับตัวซุนอิ้งเสวียนเป็นอนุภรรยาทั้งยังทิ้งฐานะบัณฑิตเข้าร่วมกองทัพซุนอิ้งเสวียนอาศัยฐานะสหายสนิทของเจียงชิงว่านเข้าออกจวนจิ้งหนิงโหเพื่อเอาใจฮูหยินผู้เฒ่าซุยให้ช่วยพูดแต่ก็ไร้ผลเพราะหลังเจียงชิงว่านจากไปชุยจี้หลิงพบความจริงว่าทั้งมารดาและน้องสาวต่างรังแกภรรยาของตัวเองลับหลังจึงเฉยชาต่อมารดาและน้องสาวมาตลอด9ปีเมื่อเห็นชุยจี้หลิงเสียอาการหลังพบเจียงชิงว่านทำให้ซุนอิ้งเสวียนเกิดความแค้นเคืองจึงเข้าวังไปข่มขู่ให้ชุยหวาหลันที่ตอนนี้เป็นถึงฮองเฮาช่วยพูดให้ชุยจี้หลิงรับนางเป็นอนุภรรยาและหาตำแหน่งงานดีๆให้บิดาเพื่อเงินและอำนาจแม้ชุยหวาหลันไม่ชอบใจแต่ก็จำยอมเพราะซุนอิ้งเสวียนผู้มากเล่ห์กุมความลับของนางอยู่ซุนอิ้งเสวียนถูกบิดาข่มขู่จะเปิดโปงความลับในอดีตในคืนที่ซุนซิงผิงไปดื่มสุรามงคลงานเจียงเทียนโยรับอนุภรรยาที่จวนหยงชางป๋อซุนอิ้งเสวียนจึงจัดการซุนซึงผิงแล้วโยนความผิดให้จวนหยงชางป๋อซุนฮูหยินรู้ว่าซุนอิ้งเสวียนทั้งเขียนจดหมายใส่ร้ายเจียงชิงว่านและเอาอาหารที่ซุนซึงผิงแพ้ให้อีกฝ่ายกินจนตายก็โดนซุนอิ้งเสวียนฆ่าปิดปากเช่นกันซุยจี้หลิงได้รู้เรื่องที่เจียงชิงว่านถูกซุนซึงผิงจับตัวไปเป็นสตรีบรรณาการจากหลี่เยี่ยนหลูภรรยาของโจหุยคนสนิทที่เคยถูกจับไปพร้อมกันจึงรู้ว่าเจียงชิงว่านตั้งครรภ์ได้3เดือนและถูกซุนซึงผิงจับกอกยาขับเลือดทั้งที่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นภรรยาตนเมื่อซุยจี้หลิงรู้เรื่องราวที่ซุนซิงผิงบิดาซุนอิ้งเสวียนทำก็สั่งห้ามซุนอิ้งเสวียนเข้าออกจวนจิ้งหนิงโหและไปทำลายศพของซุนซิงผิงตัดศีรษะควักหัวใจเอาไปให้สุนัขกินหลังจากนั้นซุยจี้หลิงค้นพบเรื่องราวเชื่อมโยงมาถึงซุนอิ้งเสวียนจึงจับนางไปทรมานในคุกน้ำในจวนหยงชางป๋อต้องการให้บุตรสาวในจวนแต่งกับผู้มีอำนาจเพื่อความมั่นคงของจวนฮูหยินผู้เฒ่าเจียงจึงวางแผนกับเจียงเอวินซิ่วบุตรสาวที่เข้าวังไปเป็นผู้เฝยสนมของฮ่องเต้เพื่อส่งหลานสาวเข้าวังไปเป็นสหายร่วมเรียนขององค์หญิงที่กำเนิดจากนางทั้งสองคนคนแรกคือเจียงชิงเสวียนบุตรสาวคนโตได้รับคัดเลือกเข้าจวนรัชทายาทเมืองอีเหนียงต้องการให้เจียงชิงเอวี่บุตรสาวคนรองที่เกิดจากตัวเองได้เข้าวังจึงคิดทำลายโฉมหน้าของเจียงชิงว่านโดยใช้อุบายกับพัดและเครื่องประทินโฉมแต่ผลกลับไปลงกับเจียงชิงอวี่ทำให้นางหน้าตาเสียโฉมและคุ้มข้างจนไม่สามารถออกจากจวนได้อีกเลยเมืองอีเหนียงแค้นใจจึงวางแผนวางยาฮูหยินผู้เฒ่าเจียงพอรู้ว่าเจียงเทียนโย่รักเพียงนางแต่เป็นคนกตัญญูมากถ้าไม่มีฮูหยินผู้เฒ่าเจียงเทียนโย่ก็จะให้ความสำคัญแค่นางแต่ถูกเจียงชิงว่านจับได้และวางอุบายให้อีกฝ่ายเปิดโปงตัวเองถึงเรื่องราวเบื้องหลังในจวนหยงชางป๋อที่เมืองอีเหนียงวางแผนกอบโกยทรัพย์สินและทำลายบุตรชายของอนุภรรยาที่เกิดในจวนหยงชางป๋อมาตลอดหลายปีจนได้รับโทษไปอยู่ในอารามชีเจียงชิงว่านถูกส่งเข้าวังพยายามใช้ความรู้เรื่องต้นไม้
ให้เป็นที่โปรดปรานของไทเฮาทำให้พบและเป็นที่ต้องตาของเว่ยกัวกงเสวียหมิงเฉิงหลานชายผู้สูงศักดิ์และหล่อเหลาของไทเฮาอีกฝ่ายพยายามเข้าหาแสดงท่าทีมาสู่ขอนางที่จวนหยงชางป๋อด้วยตัวเองวันที่เว่ยกัวกงเสวียหมิงเฉิงมาสู่ขอเจียงชิงว่าเป็นวันเดียวกับที่จิ้งหนิงโหชุยจี้หลิงมาสู่ขอเจียงชิงว่านให้เหอจิ้งหมิงบุตรชายบุญธรรมเช่นกันเจียงชิงว่านโมโหจึงเรียกเสวียหมิงเฉิงต่อหน้าชุยจี้หลิงหลังรู้เรื่องราวทั้งหมดชุยจี้หลิงก็เก็บตัวอยู่ที่วัดอวินหลินส่งมอบงานทางทหารหาทางหนีทีไล่ให้คนสนิทเตรียมตัวเพื่อที่จะตายไปอยู่กับภรรยาที่รักในปรโลกแต่กลับพบว่าเจียงชิงว่านคือภรรยาของเขาที่กลับชาติมาเกิดเขาจึงเดินหน้าเพื่อให้นางยอมรับโดยไม่สนวิธีการซุนอิงเสวียนที่วางแผนทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่เคียงข้างซุยจี้หลิงก็ไม่คิดว่าสุดท้ายนางจะตายด้วยน้ำมือของอีกฝ่ายชุยจี้หลิงและเจียงชิงว่านปรับความเข้าใจกันรู้ว่าที่ผ่านมาเพราะทั้งคู่รักกันมากแต่ไม่เชื่อใจกันทำให้คนนอกวางแผนให้ทั้งสองผิดใจกันได้เจียงชิงว่านไม่อยากใช้ชีวิตร่วมกับชุยจี้หลิงแล้วเนื่องจากถูกแม่และน้องสาวสามีรังแกมานานแต่ชุยจี้หลิงไม่ยินยอมจึงไปขอสมรสพระราชทานแลกกับการที่จะวางมือจากอำนาจในเมืองหลวงไปประจำการอยู่ที่การโจตลอดชีวิตและบอกเจียงชิงว่านไม่ต้องสนใจแม่ของเขาเขาจะจัดการเองเจียงชิงว่านเห็นความจริงใจของสามีที่ไม่ได้ยึดติดกับอำนาจและเงินทองจึงยอมใจอ่อนแต่งงานกับชุยจี้หลิงและย้ายไปอยู่การโจครองคู่อย่างสงบสุขร่วมกันหลังถูกความเข้าใจผิดและความแค้นเคืองพัดภาคมาตลอด9ปีเวลาท่านอยู่ต่อหน้าคนกับรับหลังคนช่างเหมือนคนละคนโดยแท้ชุยจี้หลิงตอบรับในลำคอคำหนึ่งก่อนโน้มหน้าไปจูบแก้มขาวผ่องของนางจากนั้นก็ยอมรับอย่างไม่สะทกสะท้านเพราะว่าพวกนางล้วนเป็นคนนอกในขณะที่เจียงชิงว่านคือผู้ที่สนิทชิดเชื้อที่สุดในใจเขาเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ที่สนิทชิดใกล้แน่นอนว่าย่อมจะปล่อยตัวตามสบายในเมื่อหาหวานวานพบแล้วข้าย่อมต้องทนุถนอมชีวิตของตนเองให้ดีส่วนเรื่องที่นางบอกว่าไม่อยากเป็นสามีภรรยากับข้าอีกต่อไปแล้วนั้นสายตาชุยจี้หลิงเผยความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ขออภัยด้วยหวานวานเรื่องอื่นที่เจ้าพูดมาข้าล้วนรับปากได้ทั้งสิ้นมีเพียงเรื่องนี้ที่เกรงว่าคงทำตามใจเจ้าไม่ได้ความรู้สึกหลังอ่านนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเนื้อหาเน้นความรู้สึกที่พระเอกมีต่อนางเอกว่าล้ำลึกมากแค่ไหนพระเอกคือรักนางเอกมากตามแก้แค้นทุกคนที่ทำร้ายนางเอกพระเอกนางเอกรักกันมากแต่ด้วยความใจดีและหัวอ่อนของนางเอกที่มองคนไม่ออกทำให้เพื่อนสนิทขี้ฉาวางแผนทำลายความสัมพันธ์ของทั้งคู่จากความไม่เชื่อใจกันมากพอจนเกิดความสูญเสียถึง2ชีวิตพระเอกทำทุกอย่างเพื่อนางเอกคนเดียวทั้งเข้าร่วมกองทัพก็หวังแค่อำนาจเงินทองเพื่อให้นางเอกกลับมาหาตัวเองหลังเจอนางเอกแล้วก็ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับนางเอกอย่างสงบสุขทดแทนเรื่องที่ผ่านมาเท่านั้นเรื่องนี้ตัวร้ายคือเลวบริสุทธิ์และเสแสร้งเก่งมากทั้งซุนอิงเสวียนและเมิงอีเหนียงเพราะไม่ว่าอีกฝ่ายจะดีและมีบุญคุณกับตัวเองยังไงแต่ด้วยความอิจฉาในใจก็คิดเข้าข้างตัวเองจะชิงของรักของอีกฝ่ายมาไว้ในมือตัวเองให้ได้สุดท้ายก็ตายลงจากผลของการกระทำของตัวเองเพราะทั้งเจียงชิงว่านก็รักและดีกับซุนอิงเสวียนมาก
นางยังกล้าวางแผนแย่งสามีเพื่อนและส่งเพื่อนไปเป็นสตรีบรรณาการซ้ำร้ายหลังจากนั้นยังกล้าที่จะขอร้องให้เขารับตัวเองเป็นอนุภรรยามาสารภาพรักกับสามีเพื่อนซุยจี้หลิงมาบอกความจริงกับเจียงชิงว่านก็ยังไม่เชื่อว่าเพื่อนรักจะทำตัวเองได้ด้านเมืองอีเหนียงก็เช่นกันเหยาซื่อก็ดีกับตัวเองมากในฐานะน้องสาวบุญธรรมของสามีแต่ตัวเองยังกล้าที่จะแย่งสามีเขาอีกเรียกว่าเลวแบบกูไม่กลับแล้วจริงๆทางด้านนางเอกก็แค้นผิดคนแต่พอได้เกิดใหม่ก็อยากใช้ชีวิตให้ดีตามใจครอบครัวแม้จะฝืนใจตัวเองคือโทษตัวเองที่ชาติที่แล้วทำอะไรตามใจตัวเองจนต้องเสียชีวิตเลยไม่ยอมออกจากกรอบอีกก็เข้าใจได้แต่สุดท้ายด้วยความเผด็จการของพระเอกและใจก็รักแต่พระเอกก็เลยยอมกลับไปอีกอย่างคนในจวนหยงชางป๋อก็เห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองไม่มีใครจริงใจนอกจากเหยาซื่อเมื่ออีกฝ่ายมีชีวิตที่ดีแล้วนางเอกก็เลยตัดใจจากมาได้ได้แม่สามีในอดีตก็แค่เสียใจกับการกระทำของตัวเองในอดีตที่ทำให้บุตรสาวของตัวเองต้องตายและบุตรชายห่างเหินไม่ได้สำนึกว่าทำให้คนอีกคนนึงต้องตายจากไปเลยพระเอกเลยเลี้ยงดูตามหน้าที่เฉยๆจนตายจากไปพระเอกเรื่องนี้ฉลาดข้างรักรักเดียวรักมั่นคงไม่มองใครนอกจากภรรยาตัวเองแม้จะมีจุดที่ติดใจแต่ไม่ใช่ภรรยาตัวเองก็ไม่สนแต่ด้วยความที่รักมากทำให้บางทีก็มองอะไรพลาดไปเพราะความหึงหวงเช่นกันกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วทั้งที่ก่อนหน้ามีโอกาสช่วยนางเอกหลายครั้งแต่ด้วยใจหึงหวงก็ทำให้ตาบอดจริงๆฉากที่ประทับใจเจียงชิงว่านไม่เชื่อว่าซุนอิงเซเวียนเพื่อนสนิทและชุยหวาหลันน้องสามีจะวางแผนทำร้ายตัวเองได้ลงข้าไม่เชื่อหรอกว่าบนโลกนี้จะมีคนเยี่ยงนั้นอยู่เจ้าไม่เชื่อว่าพวกนางสามารถทำเรื่องเช่นนี้ออกมาได้แล้วยายจึงเชื่อว่าข้าสามารถทำเรื่องเหล่านี้ต่อเจ้าได้เล่าหวานวานข้ารักเจ้ายิ่งกว่าชีวิตของข้าเองแล้วจะตัดใจทำร้ายเจ้าแม้แต่ปลายเล็บลงได้อย่างไรคงเป็นเพราะว่ารักอีกฝ่ายอย่างลึกซึ้งถึงยอมให้อีกฝ่ายหลอกลวงตนเองไม่ได้แม้กระพริบเดียวเป็นธรรมดาที่คนเราจะมีข้อเรียกร้องต่อคนที่ตนรักอย่างลึกซึ้งเข้มงวดกว่าที่มีต่อผู้อื่นเหมาะสำหรับคนที่ชอบอ่านสายสุขนิยมการแก้แค้นตัวร้ายให้ได้รับผลกรรมแบบสะใจผลงานนักเขียนเดียวกันชาตินี้ไม่ขอเป็นอนุท่านพี่อย่าเย็นชากับข้านักเลยนิยายเรื่องนี้ข้าไม่ได้เขียนเกิดใหม่ทั้งทีไม่ขอสามีสกุลหลีชายาแม่ทัพอย่าไม่ได้ข้าต้องปกป้องสิทธิพี่ผู้หล่อเหลานิยายแนวเดียวกันข้ากลายเป็นแม่เลี้ยงของอดีตสามีซึ่งมีรีวิวอยู่ในช่องแล้วนะคะสามารถไปรับชมรับฟังกันได้สุดท้ายนี้หากเพื่อนๆชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะขอบคุณค่ะ